สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ริมหาดเขาตะเกียบนะครับแล้วเรากำลังจะมารีวิวรีสอร์ทเลยครับที่นี่หัวหินนะครับไปชมกันสวัสดีครับพบกับพี่จิรายุอีกเช่นเคยนะครับทริปของเราทริปนี้นะครับก็คือเราจะเดินทางกันไปเที่ยวที่หัวหินนะครับกับครอบครัวเราจะไปรีวิวรีสอร์ทกันนะครับรีสอร์ทที่เราจะไปกันวันนี้นะครับชื่อว่ารีสอร์ทเดอะทัสคานีนะครับที่เราจองไว้เมื่อ3เดือนที่แล้วครับรีสอร์ทแห่งนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นรีสอร์ทที่น่าสนใจมากเพราะว่าเขาแต่งแนวแบบเน้นสีขาวกับฟ้าครับคือทั้งรีสอร์ทจะเป็นสีขาวกับฟ้าทั้งรีสอร์ทเลยครับแล้วก็ที่พักก็จะเป็นแบบห้องแยกกันไปครับ ไม่ใช่เป็นฟิลแบบโรงแรมที่เป็นแบบตึกเดียวอะไรอย่างนี้เลยครับมันก็จะดูสบายตาน่าอยู่ครับทริปนี้นะครับเป็นทริปกึ่งเที่ยวกึ่งออกกำลังกายครับเพราะว่าเราจะไปแข่งฮาล์ฟมาราธอนกันตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานพระราม9นะครับเรากำลังขับรถกลับไปบ้านนะครับเพื่อจะให้คุณพ่อขับต่อนะครับเพราะว่าเราขี้เกียจขับไปนะครับเดี๋ยวให้คุณพ่อขับครับคุณพ่อชอบขับรถบอกเลยว่าจากรถติดนะครับสามารถขับให้หายติดได้เลยครับซิกแซกเก่งมากยิ่งมอไซค์เนี่ยโอ้โหนั่งแล้วคิดว่าอยู่บนโรลเลอร์โคสเตอร์ไม่หาหรอกมุกเนี่ยแต่อยากเล่นแค่นั้นเองชิลๆไปแล้วเดี๋ยวเราขับรถกันไปถึงบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ถึงบ้านกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกินสุกี้ที่บ้านเราทำกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็พร้อมที่จะออกเดินทางครับเยี่ยมไม่ไปอันนี้แว่นตาเออยอมเลยอันนี้คือแบบแพ้เลยอ่ะเดี๋ยวเหี้ยนี่ไม่จบยอมแล้วยอมแล้วขอกินข้าวก่อนได้ไหมอ่ะก็สรุปนะครับก็คือว่าสุกี้เขาไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าแม่บ้านไม่พอนะครับวันนี้ก็เลยต้องกินข้าวผัดกะเพราคลุกข้าวนะครับกับยำไข่ดาวนะครับใช้ได้เลยทีเดียว A few moments later ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะครับผมก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อผมก็คงยังอวดแว่นอยู่นะครับพี่สาวก็พร้อมออกเดินทางแล้วแนะนำตัวหน่อยคุณนายโฮเขินขอพรหน่อยนะครับก่อนไปแข่งจะได้ทำได้ตามเป้าหมายนะครับก็เป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจและสร้างกำลังใจให้ตัวเองได้ดีเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้มีก็จะทำแบบให้ดีที่สุดจะให้เวลาได้ดีกว่าคราวที่แล้วครับก็ตอนนี้เราก็ออกเดินทางมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมลุยครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศสวยๆระหว่างทางกันนะครับนั่งข้างนะเมื่อกี้คุณพ่อจะไปกับรถ10ล้อนะครับทุกคนบนรถก็เลยตื่นเต้นนิดนึงครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ถึงสนามเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือวัดเขาไก่ลาดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมารับบีฟกันก่อนนะครับตอนนี้เป็นตอนเย็นวันเสาร์แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตอนเช้าเราก็มาปล่อยตัวตรงนี้ครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้เบอร์ได้เสื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็กลับโรงแรมนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมเวลคัมดริงก์กันนะครับนั่นก็คือน้ำอัญชันนั่นเองไม่เข้มและไม่จืดจนเกินไปนะครับกำลังดีเลยทีเดียวกินแล้วสดชื่นมากครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ถึงห้องของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวห้องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างห้องพักที่เราพักนะครับก็เป็นห้องพักที่ชื่อว่าดีลักซ์รูมนะครับเป็นเตียงเดี่ยวแล้วก็นอนได้2คนครับผมนอนกับพี่สาวนะครับส่วนพ่อแม่ก็นอนด้วยกันนะครับจะได้ฮันนีมูนกันไปนะครับแบบสวีทราคาห้องพักนะครับอยู่ที่ประมาณระหว่าง 2,000 ปลายๆนะครับถึง 3,000 ต้นๆครับอยู่ที่ว่าเราจะมาพักวันไหนนะครับถ้าเกิดเราพักวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับก็จะราคาประมาณ 2,850 บาทครับแต่
ถ้าเราพักวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็จะราคาประมาณ 3,350 บาทครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องใช้กันนะครับในห้องตอนเข้าห้องมาก็จะมีกาแฟขนมครบเคี้ยวเล็กน้อยนะครับแล้วก็น้ำเปล่าในตู้เย็นก็จะมีน้ำนะครับแต่น้ำพวกนี้เขาน่าจะขายครับแล้วก็มีทีวีนะครับแล้วก็รีโมทแอร์รีโมททีวีเนี่ยพูดไปทั่วแล้วอ่ะคือเห็นไรพูดหมดเลยเนี่ยถังขยะของเขานะครับเก๋มากใช้ไม้ทำแล้วก็มีโต๊ะนะครับโต๊ะของเขานะครับมันจะยื่นออกมาจากห้องเลยครับไม่ได้แบบเป็นโต๊ะแยกออกมาซึ่งเจ๋งมากๆเลยตู้เสื้อผ้าก็อยู่หน้าห้องน้ำเลยนะแล้วมีร่มให้ด้วยโอ้โหละเอียดมากนอกจากนั้นยังมีตู้เซฟอีกนะครับโอ้โหเผื่อใครพกเงินมาเยอะๆนะครับก็เก็บกันได้ครับส่วนผมก็ไม่มีให้เก็บครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันดีกว่าห้องน้ำนะครับเข้ามานะครับเขาก็จะมีสบู่ล้างมือสบู่อาบน้ำครีมสระผมครีมนวดผมคอตตอนบัดแปรงสีฟันแล้วก็หมวกอาบน้ำครับคือมีครบหมดเลยจริงๆแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวให้โถส้วมก็ดูดีเลยทีเดียวที่อาบน้ำก็ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวครับกว้างจนกระทั่งไม่ต้องมีผ้าเอาไว้กันน้ำกระเด็นเลยนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูระเบียงกันครับระเบียงของเขานี่ก็ค่อนข้างกว้างนะครับเนี่ยครับก็มีเป็นเหมือนกึ่งโซฟากึ่งที่นอนนะครับมีเบาะให้แล้วก็หลังคากันนะครับไม่ให้ฝนลงผู้ที่ออกแบบรีสอร์ทเดอะพัสคานีนะครับก็คืออากาลิโกสตูดิโอนะครับออกแบบเป็นสไตล์คอร์ทอสเอทนิคชิคนะครับซึ่งเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากหมู่บ้านชาวประมงภายใต้แนวคิดของ White Village by the Sea นะครับหรือว่าหมู่บ้านสีขาวริมทะเลนะครับจุดเด่นของสไตล์นี้นะครับคือเขาจะใช้สีขาวเป็นหลักครับแล้วก็ใช้สีฟ้าตัดนิดๆครับยกตัวอย่างเช่นพวกประตูหรือกระจกอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสีฟ้าแล้วก็กำแพงอะไรเงี้ยก็จะเป็นสีขาวครับรีสอร์ทนี้นะครับจะมีทั้งหมด30ห้องแบ่งเป็น6แบบนะครับได้แก่ Deluxe Room Pool Side Pool View Pool Access Ocean View แล้วก็ห้องสวีทนะครับก็จากที่สังเกตทั่วห้องแล้วนะครับก็รู้สึกได้ว่าโรงแรมนี้ละเอียดมากครับคือสิ่งที่เราต้องการทุกอย่างเขามีให้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราไปดูสระน้ำเขากันนะครับมีอยู่2สระนะครับไปดูสระเด็กกันก่อนเดินขึ้นไปจากชั้น1อันนี้น่าจะเป็นสระเกลือนะครับเพราะว่าน้ำค่อนข้างขุ่นแล้วก็มองลงไปคือเป็นทะเลเลยครับสวยมากความลึกของสระเล็กก็ประมาณ 1.2 เมตรครับเดี๋ยวเราลงไปดูสระใหญ่กันโห wow. อันนี้ดีมาก All water has a perfect memory and is forever trying to get back to where it was ความหมายมันดีมากเหมือนแบบมันมาจากที่ไหนมันก็ต้องกลับไปที่นั้นครับโห oh.ตรงนี้คือมุมเด็ดของที่พักนี้นะครับนั่นก็คือสระน้ำมันใหญ่แล้วก็มีห้องล้อมรอบสระน้ำเลยมันสวยมากจริงๆนะครับไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยเดี๋ยวให้ภาพมันบรรยายกันไปชมบีโรสวยๆกันพักด้านบนนะครับก็จะแพงหน่อยนะครับถ้าเทียบกับข้างล่างเพราะว่าวิวที่ได้มันดีกว่ามากครับคือแบบระเบียงเขาคือติดสระเลยอะไรเงี้ยยิ้มเลยเดี๋ยวเราไปเดินริมหาดยามเย็นชมพระอาทิตย์ตกดินกันครับแต่พระอาทิตย์วันนี้ไม่มีครับเพราะว่ามันคลุมฟ้าคลุมฝนครับฝนมันเหมือนจะตกก็ได้คิวได้คิวตรงนี้คือข้างหน้าของรีสอร์ทนะครับหันไปทางนี้ก็เป็นทะเลเลยซึ่ง wow. ใกล้มากๆครับแทบไม่ต้องเดินเลยตรงนั้นก็คือเขาตะเกียบนะครับซึ่งที่พักนี้ก็อยู่ค่อนข้างใกล้เมืองเลยทีเดียวครับถัดไปอีกนิดก็เป็นชิคาด้ามาร์เก็ตนะครับ Day 2ครับตอนนี้เป็นเช้าของอีกวันแล้วครับผมก็เพิ่งแข่งวินมาเสร็จนะครับเดี๋ยวมาว่ายน้ำคลายกล้ามเนื้อกันแล้วก็มารีวิวสระว่าเป็นไงเดี๋ยวลองดูกัน Run โอ้โหเหมือนไม่ได้ว่ายน้ำบนสระน้ำเลยแบบว่ายเราไม่เบื่ออะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างสระน้ำที่นี่ดีมากเยี่ยมบรรยากาศโอเคน้ำเกลือน้ำเกลือสระเกลือนี่มันดีไงช่วยไม่ระคายผิวไงครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวรีสอร์ทเดอะพาสคานีที่หัวหินนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชอบไหมครับถ้าดูแล้วชอบก็ลองมาพักกันครับผมแนะนำเพราะว่าถ้าเทียบกับราคาแล้วผมว่าคุ้มครับกับบรรยากาศกับความสบายและสิ่งอำนวยความสะดวกเขามันคุ้มกับราคามากครับเขาไม่ได้จ่ายตังค์มาให้ผมรีวิวแต่อย่างใดเลยครับผมมาพักเองครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้รู้ทันเหตุการณ์
ครับว่าผมลงคลิปใหม่เมื่อไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน